อนเดี๋ยวถอดกระจับให้เดี๋ยวเจเนอร์มาถอดกระจับให้บอกแรกก่อนครับหายใจลึกก่อนหายใจลึกพอไปไม่เป็นไรหายใจลึกนิดนึงหายใจลึกไหมหายลมหายใจลึกเดี๋ยวทักทายกระจับให้แป๊บนึงรอแป๊บนึงรอจะอันมาครับโอเคการพูดการได้รู้เรื่องรู้เรื่องอยากให้น้ำหนักให้ยาวไปไม่ได้นะไม่ได้หรอกหวานเองหนักลดลงต่ำมาใจเงี้ยเรื่องอะไรบอกให้ก่อนก่อนกูช่างดิกูช่างกูช่างสวัสดีครับสายเพชรสวัสดีครับแข่งรุ่นนี้เป็นไงบ้างเกมจบไปเพียงรุ่นที่3ครับดีใจไหมวันนี้ดีใจครับดีใจสุดเลยครับชนะติดต่อกี่ครั้งแล้วเนี่ย2ครั้งติดแล้วครับน็อกสองครั้งติดแล้วอันนี้ยก3แล้วยก3ครับเป็นอะไรยก2นั่นลานเทนมันหรือเปล่าศอกกับหมัดเนี่ยไม่ครับใครก็ทำเข้าไปเราเทนหมัดได้ปกติคนนี้ให้ฟันกระสอบทุกวันเลยครับคนนี้ให้เขาคนนี้ให้ผมฟันกระสอบทุกวันเลยกล้องตัวนี้เพชรกรุณสวัสดีครับผมโอ้นี่เลยครับฟอร์มเด็กเราเป็นไงบ้างครับโชว์อันนี้ร่างกายดีเด็กกำลังร่างกายดีร่างกายพี่กล้องตัวนี้มา2ไฟชนะรวดเลยไหมครับครับเมื่อก่อนผมมีปัญหาที่คายเลยผมได้กลับบ้านตอนนี้กลับมาดูแลเด็กแล้วพี่ไม่อยู่เพชรรวดเลยไม่ใช่ครับยกค่ายมาคุยชนะตลอดเด็กเดี๋ยวนี้มันเลี้ยงยากนึงแล้วเด็กไม่กลัวใครกลัวผมคู่มาดยังไม่กลัวเลยต้องคู่มาดใจดีสายเป็นดื้อครับผมไม่ดื้ออันนี้ไม่ดื้อไม่ดื้อคนนี้ใจดีอันนี้ดื้อตาใสเหมือนกันก็มีบ้างแต่เชื่อเชื่ออยู่นะเชื่อครูชุดปล่อยตัวยกที่3นี่สั่งอะไรน้องบ้างครับปล่อยตัวยกที่3สั่งเรารู้แล้วว่าเขาโดนเพราะไอ้เนี่ยอาวุธมันแรงว่าโดนของเราอยู่ไม่ได้หรอกเพราะบอกยก2เราต้องหนักเขาลดเยอะวันนี้เห็นจุดบกพร่องของน้องไหมครับก็มันก็ถักมันชอบเป็นรักไงจะให้ต่อยเหมือนเราให้เดินเก็บอาวุธอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีอาวุธอันหน้าเลยกล้าบวกอันนี้มันจะแลกอย่างเดียวจุดไหนเลยวันนี้ต้องกลับไปเสริมครับมันคือเด็กต่อยมาไม่เยอะเดี๋ยวมันต่อยไปมันพัฒนามันเองมันจะรู้แล้วมันจะพัฒนาเองอันนี้พัฒนากันเยอะแล้วประสบการณ์จะเสริมสร้างเองใช่เพราะว่าเขาต่อยมาไม่เยอะต่อยน้อยต่อยน้อยครับฝาก FC ติดตามน้องเนี่ยครับฝาก FC สายเพชรกล้องบริมือไทยเอาไว้ด้วยนะเวลาต่อยขอ FC ช่วยเชียร์หน่อยครับผมสายเพชรน้องชายวันนี้พอใจผลงานมากแค่ไหนครับผม 80% ครับ 80% ก็ยังมีเชิงช้านิดนึงครับออกอาวุธช้ากว่าเขานิดนึงแล้วเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นไงบ้างครับโอเคครับโอเคเลยระดับ108นี่ไม่มีปัญหาทำกับวันนี้ได้ไหมเคยขึ้นไป110แล้วมันเจอตัวใหญ่อาวุธมันแรงตอนแรกไปแค่ต่อย118นะของรถ108ตอนก็เจ้าของตำแหน่งจ่าฝูงคือแลมโก้นะครับผมมีโอกาสอยากชิงแชมป์ไหมต้องฟอร์มด้วยลูกอยากจะฟอร์มอยู่ไงใช้กี่ไฟนี่เราเป็นรองเขาอยู่ไอ้แหลมใช่ต้องเรื่อยๆก่อนฟอร์มเรื่อยๆยังครับแลมโก้ยังเราเล็กกว่าเขาใช่แลมโก้ใหญ่ใหญ่เหนียวด้วยใหญ่ด้วยวางแผนอนาคตข้างหน้ายังไงก็ว่าจะเก็บตังค์ให้เยอะๆซื้อบ้านสักหลังนึงให้พ่อแม่อยู่แค่นี้นะตัวเราดีกันนะเก็บได้เท่าไหร่แล้วตอนนี้อันนี้ได้ประมาณ200,000แล้วยืมหน้าร้านโดนก็ได้ครับผมไม่มีหน้าร้านจะยืมน้ำมวยเลยคนร้านแล้วอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้อันนี้หมื่นเดียวหมื่นสองบวกค่าตัวถือใช้ได้ครับผมแบบเก็บไปเรื่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครครับขอบคุณคู่กล้องกับคู่ร้านแล้วก็พี่โยชิครับผมครับฝ่ายเอฟซีแฟนมวยชุดครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจครับครับนักลานฝากสักหน่อยครับผมลูกศิษย์เราวันนี้มองอนาคตยังไงบ้างครับผมก็ยืดตัวเขาหน่อยเขาจะรับผิดชอบตัวเองขนาดไหนบอกเชื่อบอกฟังก็ขยันก็เตือนเขาทุกวันขยันนะรับผิดชอบตัวเองนะไม่มีใครช่วยเราได้บนเวทีบอกเงี้ยหรือขึ้นบนเวทีถ้าเราไปเตะเขาก็เตะเราอะไรยังไงก็ได้ครับเราสู้อย่างเดียวใจถึงอย่างเดียวโอเคครับที่ว่าวันข้างหน้า